หลังจากที่ผมเนี่ยได้ซื้อตัวของ iPhone 13 Pro มานะครับแล้วก็ใช้งานมาเนี่ยประมาณเกือบปีละเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่ามันยังใช้งานโอเคอยู่ไหมแบตเตอรี่เป็นยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของชิปเซ็ตความเร็วความแรงอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามาคุยสนุกกันนะครับในวิดีโอนี้อันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของตัวแบตเตอรี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับเรื่องของตัวแบตเตอรี่เนี่ยผมใช้งานมาประมาณ1ปีแล้วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยมันลดไปประมาณ9%ถึง 10% นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้งานหนักอยู่นะครับเครื่องนี้นะครับเพราะว่าผมใช้เล่นตลอดเวลาเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าแรกๆเนี่ยที่ผมซื้อมานะครับก็คือแบตเตอรี่มันอยู่ได้ทั้งวันนะครับก็คือผมชาร์จไปออกจากบ้านตอนเช้านะครับตั้งแต่8โมงอย่างเงี้ย8โมง9โมงกลับมาถึงบ้านตอนเย็นเนี่ยแบตก็ยังเหลืออยู่ประมาณ30-40%นะครับแต่ทีนี้หลังจากที่ถ้าเกิดว่าคุณใช้งานหนักๆงานทั้งวันเนี่ยคือมันอยู่ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับสมมติคุณเอาไปถ่ายวิดีโอข้างนอกถ่ายรูปข้างนอกนะครับคือใช้งานในสภาพแสงที่มันค่อนข้างเยอะเนี่ยตัวเนี้ยแบตเตอรี่มันก็จะลดค่อนข้างเร็วนะครับเนื่องด้วยมันเป็นตัวของ iPhone 13 Pro ด้วยแล้วก็ความจุของแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าตัวของ13 Pro Max นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้แบตเตอรี่ที่มันเยอะๆคุณก็ไปซื้อตัวของ13 Pro Max ดีกว่านะครับหรือว่าตัว12 Pro Max ก็ได้12 Pro Max ก็จะแบตอึดกว่าตัว13 Pro นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีงบค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับคุณก็สามารถซื้อตัวของ13 Pro ได้เพราะว่า13 Pro เนี่ยกับ13 Pro Max เนี่ยมันสเปคภายในมันสเปคเดียวกันนะครับมันต่างกันแค่ตัวของหน้าจอแล้วก็ตัวของแบตเตอรี่แค่2ตัวนี้นะครับที่มันจะสเปคแตกต่างกันนิดหน่อยซึ่งตัว13 Pro เนี่ยมันจะจออยู่ที่ 6.1 นิ้วแต่ว่า13 Pro Max เนี่ยมันจะอยู่ที่ 6.7 นิ้วนะครับแล้วก็ตัวของแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ตัวของ13 Pro นะครับแบตเตอรี่เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 3,100 มิลลิแอมแต่ว่าตัวของ13 Pro Max เนี่ยแบตเตอรี่มันจะอยู่ที่ประมาณ 4,300 มิลลิแอมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แตกต่างกันประมาณ 1,000 มิลลิแอมเลยนะครับแล้วก็ลองดูว่าถ้าเกิดว่าเรามีงบไม่จำกัดอย่างนี้เราก็อาจจะไปใช้13 Pro Max เลยก็ได้เพราะว่าคุณจะได้หน้าจอที่มันใหญ่กว่าได้แบตเตอรี่ที่มันเยอะกว่าการใช้งานที่มันยาวนานกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีงบจำกัดคุณก็ถอยมา13 Pro ก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องของกล้องก็สเปคเดียวกันนะครับเรื่องของจอเขาเป็นจอ AMOLED XDR เหมือนกันนะครับก็คือเป็น120เฮิรตซ์เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวของชิปเซ็ตก็เป็นชิปเซ็ตตัวเดียวกันนะครับความเร็วความแรงเนี่ยก็มันไม่ได้ต่างกันอยู่แล้วครับ13 Pro กับ13 Pro Max เพราะว่ามันก็เป็นชิป A15 เหมือนกันนะครับมีตัวของกราฟิก GPU ก็คือตัว5แกนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความเร็วความแรงเนี่ย13 Pro กับ13 Pro Max เนี่ยคือมันเร็วแรงเท่ากันนะครับแต่เรื่องของการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบชอบเล่นโทรศัพท์มือเดียวอย่างเงี้ยผมแนะนำให้คุณใช้13 Pro ดีกว่าเพราะว่าเครื่องมันเล็กแล้วมันจับมันถนัดมือกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ซีเรียสคุณก็อาจใช้13 Pro Max ก็ได้นะครับเพราะว่ามันหน้าจอใหญ่แล้วก็เวลาเสพคอนเทนต์ดูมีเดียต่างๆครับดูหนังฟังเพลงอะไรมันก็เห็นวิดีโอได้แบบเต็มตามากกว่านะครับเพราะว่า13 Pro เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะจอเป็นเล็กไปนิดนึงหรือถ้าเกิดว่าใครที่จะซื้อมาแล้วก็ไปเล่นเกมเนี่ยผมก็แนะนำให้คุณไปใช้13 Pro Max ดีกว่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าหน้าจอมันจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็เล่นเกมอะไรเงี้ยมันจะฟินกว่านะครับทีนี้เดี๋ยวเราเข้ามาที่ประเด็นของเรานะครับก็คือตัวของ13 Pro เนี่ยของผมหลังจากที่ผมซื้อมาใช้ประมาณเกือบปีแล้วเนี่ยก่อนที่ตัวของ iPhone 14จะออกเนี่ย13 Pro เครื่องนี้มันยังใช้งานโอเคอยู่ไหมนะครับเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเสื่อมไปประมาณ 10% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมที่ผมซื้อมาใช้นะครับผมอาจจะไม่ต้องแทบไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่เลยนะครับเพราะอยู่ได้ทั้งวันหลังจากผ่านมา1ปีนะครับผมก็อาจจะต้องมีการพกตัวของอะแดปเตอร์ฟาสต์ชาร์จไปนะครับแล้วก็ตัวของแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมันชาร์จได้อยู่ที่ประมาณ18วัตต์นะ18วัตต์มันไม่เกิน30วัตต์นะครับเพราะว่ามันเป็นพอร์ตไลท์นิ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการชาร์จแบตมันก็อาจจะค่อนข้างที่จะชาร์จนานหน่อยแต่ว่ามันชาร์จไวกว่าของพวก iPhone รุ่นเก่าๆอย่างเช่น iPhone 7 iPhone 8 iPhone X อะไรเงี้ยคือ13 Pro มันชาร์จไวกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดผมรู้สึกว่ามันจะอยู่ที่ประมาณ18วัตต์นะครับ18วัตต์หรือ20วัตต์เนี่ยประมาณนี้แต่มันไม่เกิน30วัตต์ก็ถือว่าชาร์จค่อนข้างไวอยู่นะแล้วก็หลังจากที่ไปใช้งานมาเนี่ยณปัจจุบันนี้นะครับก็คือผมต้องพกตัวของที่ชาร์จแบตไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวของแบตเตอรี่เนี่ยมันเริ่มจะใช้งานไม่ได้ตลอดทั้งวันแล้วต่อมาเรื่องของกล้องเรื่องของวิดีโอนะครับก็หลังจากที่ผมได้ลองอัพตัวของ iOS 16ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นตัวของ Public Beta อยู่นะครับเป็นตัวทดสอบอยู่ยังไม่ปล่อยให้กับคนทั่วไปได้อัปเดตกันนะครับตัว iOS 16เนี่ยก็คือเขาได้ปรับปรุงเรื่องของกล้องให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายวิดีโอถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือเขาพยายามทำให้มันดีขึ้นอยู่แล้วนะครับปรับตัวของซอฟต์แวร์ใหม่นะครับให้มัน
ถ่ายรูปดีขึ้นถ่ายวิดีโอดีขึ้นนะครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้ดูเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็มันก็ดีขึ้นมานิดหน่อยนะครับประมาณไม่ถึง 10% นะครับประมาณ 5% เพราะว่ามันไม่ได้แบบแตกต่างจากตอนที่เราใช้ iOS 15เยอะนะครับเรื่องของการถ่ายอะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นมานิดหน่อยนะครับส่วนเรื่องของชิปเซตนะครับเรื่องของ CPU ต่างๆเรื่องของความเร็วความแรงในการเล่นเกมเนี่ยบอกกันเลยว่า iPhone คือถ้าเป็น13นะ13ซีรีส์เนี่ยคุณเล่นเกมหายห่วงอยู่แล้วมันไม่มีปัญหาเรื่องของการเล่นเกมอยู่แล้วนะครับแต่ผมขอวงเล็บไว้หน่อยนะครับถ้าเกิดว่าคุณปรับเป็นแบบ60เฮิรตซ์นะครับแล้วก็กราฟิกเนี่ยคือคุณดันได้สุดอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่คุณปรับเป็น120เฮิรตซ์นะครับกราฟิกเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้ปรับได้สุดไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยตัวของชิปเซตเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แรงเท่ากับตัวของM1 ที่อยู่บนพวก iPad Pro iPad A5 อะไรแบบนั้นนะครับตัว A15 Bionic เนี่ยมันก็ยังเป็นชิปเซตที่เขาเอาไว้ใช้กับตัวของ iPhone นะครับซึ่งมันเป็นอุปกรณ์ไว้พกพานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แรงเท่ากับตัวของ Desktop พวก M1 M2 อะไรพวกนั้นคือมันไม่มีทางแรงเท่าได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยตัวของเกมต่างๆครับเขาก็จะพยายาม Optimize มาก็คือพยายามทำให้มันลื่นที่สุดบน iPhone นะครับอย่างเช่นถ้าผมปรับเป็น120เฮิรตซ์กราฟิกมันก็อาจจะถูกล็อกไว้ที่มีเดียมหรือว่ากราฟิกอาจจะถูกล็อกไว้ที่ปานกลางแบบนี้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่ผมปรับเป็น60เฮิรตซ์ผมก็อาจจะได้กราฟิกที่มันแบบสวยกว่านะครับแต่ว่าตัวของเฮิรตซ์เนี่ยมันก็จะล็อกอยู่ที่60เฮิรตซ์นะครับตัวรีเฟรชเรทนะโดยรวมแล้วเนี่ยหลักๆที่มันมีปัญหาที่มันเปลี่ยนไปนะครับก็คือเรื่องของตัวของแบตเตอรี่นะครับที่มันเปลี่ยนไปนะเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยสเปคโดยรวมทั้งหมดทุกอย่างครับกล้องถ่ายวิดีโอถ่ายรูปแสงหน้าจอเรื่องของลำโพงเรื่องของการคุยโทรศัพท์ต่างๆในไมโครโฟนนู่นนี่นั่นนะครับทุกอย่างโอเคหมดนะครับเหมือนตอนที่เราซื้อมาเลยมันไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าตัวของแบตเตอรี่นะครับมันก็จะเสื่อมลงไปคือผมใช้มาสักพักนึงแล้วก็ประมาณเกือบปีแล้วเนี่ยมันก็เสื่อมไปประมาณ 10% นะครับความเร็วความแรงของชิปเซ็ตก็ยังเหมือนเดิมนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรคุณก็คอมเมนต์มาที่ข้างล่างแล้วกันนะครับก็ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ